พร้อมครับสบายใจแล้วนะสบายใจแล้วขอบคุณคนมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวกันเรียกว่าเป็นการกลับมาใช่ครับในรอบกี่ปีอะคะในรอบกี่ปีเลยครับก็น่าจะประมาณสัก2ปีได้นะ2ปีได้แต่ว่านอกจากซิงเกิลนี้แล้วเนี่ยซิงเกิลนี้วันนี้ก็จะได้ฟังสตรีมมิ่งทุกช่องทางแต่ว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยคือวันที่16มีนาคมค่ะใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนต้นเดือนมกราคมเนี่ยผมจะออกซิงเกิลเดี่ยวของตัวเองเลยโอ้เออทำเพลงเต็มตัวแล้วเป็นเพลงเต้นๆสนุกสนุกแบบที่คนคิดถึงกันต้องปั่นไหวอะไรครับพี่บีเต้นแรงได้แต่เจ็บไขข้อหน่อยอายุไม่ได้เพียงตัวเลขแล้วอายุก็แก่แล้วไงทำไมมีเฮ้ยพี่มีปัญหาอะไรปะเนี่ยไม่อยากเลยแต่ว่าพี่บีก็ช่วงที่ผ่านมาก็พักไปเยอะเหมือนกันนะทำไมถึงกลับมาคะครั้งนี้ก็เงินหมดอ่ะชัดชัดเลยเหรอพี่กลับมาหารายได้เนาะอะไรครับกลับมาหารายได้เนาะอะไรจำอะไรฮะกลับมาหารายได้กลับมาหารายได้หน่อยรอเล่นก็แฟนๆเขาคิดถึงแฟนเขาบอกว่าหายไปนานแล้วนะคิดถึงเพลงเต้นๆอะไรเงี้ยช่วงนี้กระแสเต้นกำลังมาแรงก็เอากับเขาซะหน่อยเหมือนได้ชาร์จแบต2ปีใช่ครับได้ชาร์จแบต2ปีตอนนี้กลับมาลืมท่าเต้นตัวเองไปเลยแล้วลืมเนื้อเพลงตัวเองด้วยป่ะคะเนื้อเพลงก็ลืมวันก่อนไปร้องเพลงขึ้นเพลงตัวเองไม่ถูกอันนี้มาทบทวนแล้วทบทวนแล้วจำได้แล้วที่หายไปยังมีแบบโคมคอนเสิร์ตไหมครับหรือว่าอยู่ต่อวันน้อยครับที่หายไปก็รับงานแต่น้อยแต่ว่าหลังจากต้นปี64ที่ออกเพลงใหม่เนี่ยผมก็กลับมารับงานเหมือนเดิมแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเออไม่เบรกแล้วปกติเสาร์ที่ก็รับบ้างก็แล้วกันแหมแล้วชีวิตกำลังใช้อยู่ที่ครับที่วัดอุทัยหรือว่าวันนี้มาที่ก็อยู่อุทัยบ้างกรุงเทพบ้างสลับไปสลับมาครับแต่ครั้งนี้คือกะว่ากลับมาเต็มตัวรับงานมากขึ้นครับผมครับกลับมาเต้นรอบนี้ต้องปัดฝุ่นเยอะไหมพี่กลับมาเต้นรอบนี้ปัดฝุ่นเยอะไหมก็พอสมควรเหมือนกันซ้อมเต้นก็มีหืดจับนิดหน่อยครับผมตอนนี้ก็ออกซิเจนไหมคะเครื่องออกซิเจนแหมคุณก็ มีความคิดถึงไหมครับพี่อะไรครับมีความคิดถึงก็มีความคิดถึงเหมือนกันนะเรื่องของงานเพลงอะไรเงี้ยนี่จริงๆผมก็เตรียมเพลงต่อกันเลยมีประมาณสัก 3-4 เพลงต่อกันเป็นซีรีส์เลยคอยติดตามแล้วกันนะครับหายไปนานกลับมาอย่างนี้วงการเพลงมันเปลี่ยนไปไหมพี่บีวงการเพลงก็เปลี่ยนไปเยอะนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เห็นดูใน YouTube อ่ะเพลงเขาออกกันทุกวันเลยนะเมื่อก่อนนี่ออกเขาเรียกว่าปีนึงเนี่ยมันจะมีไม่กี่เพลงใช่ไหมแต่ปีนึงเนี่ยโอ้โหปีนึง300กว่าวันเพลงออกเป็นหมื่นอ่ะโอ้แย่งกันนั่งนับเหรอฮะอะไรครับเรานั่งนับเหรอฮะเราก็แหมก็อุปมาอุปไมยครับมันทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนแนวเพลงของตัวเองผมไม่ปรับเปลี่ยนเลยเป็นแนวเพลงที่คนชื่นชอบแล้วก็คิดถึงแต่ว่าเรามาทำดนตรีให้มันเป็นในยุคของ2020มันมากแล้วก็มันสนุกมากแล้วก็เป็นท่าเต้นที่คนคิดถึงกันการทำงานยุคนี้มันเปลี่ยนไปยังไงครับแต่การทำงานยุคนี้มันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันนะเพราะว่าเพลงเนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าเมื่อก่อนเนี่ยปล่อยเพลงปุ๊บเนี่ยเพลงนั้นเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณนัก 3-4-5 เดือนเลยนะกว่าเราจะรู้ว่ามันดังหรือไม่ดังเนี่ยเดี๋ยวนี้ปล่อยเพลงปุ๊บภายในวันเดียวอ่ะรู้เลยว่าดังหรือเปล่าพรุ่งนี้เตรียมเพลงใหม่ได้เลยถ้าไม่ดังอ่ะหรอก็ถ้าไม่ดังวันที่2ปล่อยเพลงใหม่เลยแล้วเราคาดหวังมั้ยพี่ๆอะไรครับความดังความปังจริงๆแล้วตอบรับความคิดถึงของแฟนๆมากกว่าแฟนๆก็บอกคิดถึงว่าเมื่อไหร่พี่ๆจะกลับมาอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยมาทําเพลงให้หายคิดถึงกันแต่พี่ๆไม่ได้แบบยึดติดกับกระแสเราเมื่อก่อนเนาะโอ้ไม่ได้ยึดติดเลยครับแต่มาแน่มั่นใจเลยมั่นใจถ้าไม่มานะก็กลับปล่อยเพลงปล่อยเพลงต่อไปได้เลยครับผมอะไรครับละครยังไม่ได้รับครับผมตอนนี้ก็ปล่อยงานเพลงไปก่อนจ้ะมันกดดันไหมคะเพราะว่าเรามีชื่อว่าแบบแบบพี่สุดยินการกลับมาคนก็ต้องก็บอกแล้วไงว่าไม่กดดันเพราะมาแน่กลับมาทวงบัลลังก์กลับมาทวงบัลลังก์มั่นใจสุดๆว่ามาแน่ถ้าเกิดเพลงที่2ออกเร็วเมื่อไหร่แสดงว่ามันไม่มาก็แค่นั้นถ้าทำเตรียมไปกี่เพลงโอ้สี่ซ่าห้าเพลงเหมือนกันนะต่อกันนะว่าผมปล่อยเพลงซิงเกิลแรกคือตอนมกราคมใช่ไหมแล้วกุมภาก็มาอีกเพลงพอมีนาคมก็คือเพลงเนี้ย MV เพลงเนี้ยไอชุดมันเนี้ยออกเพลงเข้าใจไม่ตรงกันที่ร้องกับพี่ตายเนี่ย16มีนาคมหลังจากนั้นเมษาปล่อยต่ออีกพฤษภาปล่อยต่ออีกเอาจนหมดแม็กเลยครับเตรียมไว้กี่เพลงอะไรฮะเตรียมไว้ก็โหน่าจะ5เพลง6เพลงได้นะทำเสร็จหมดแล้วทำเสร็จเกือบหมดแล้วจ้ะเต้นเหมือนจิ้งจกไปเอ้ยเต้นเหมือนจิ้งจกตั้งแต่เดอะสตาร์แล้วตอนนี้มันเท่แล้วมันเท่แล้วอะไรนะโชว์ได้เหรอได้มาสิไม่ใช่โชว์เต้นอ๋อโชว์เต้นนะเดี๋ยวไปดูต้นเดือนมกราคมมันแน่นอนเดี๋ยวนี้เขาจะมีท่าขายอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยท่าขายนี่มาจากผมเลยนะสมัยก่อนนี่เป็นท่าหัวใจในตำนานนะ
ีหลายแบบควรจะคิดถึงท่าหัวใจกันวันนี้ดูแล้วกันว่าซิงเกิลใหม่จะใช้อวัยวะส่วนใดทำหัวใจฮะควงเลยเหรออาจจะเป็นบ้านเอวก็ได้ใครจะไปรู้รูปหัวใจบ้างค่ะพี่บี้ค่ะครับเป็นยังไงบ้างหัวใจก็สบายสบายครับผมใช่กับใครคะไม่ใช่สบายสบายอยู่กับตัวฉันคนเดียวนี่แหละใช่หรอคะโสดค่ะก็โสดค่ะฮะเห็นมีภาพไปกินข้าวกับโอ้ยกินข้าวด้วยกันเหรอนานแล้วภาพนานแล้วคุณเพิ่งมาถามคุณไม่ใช่คนโซเชียลนะเนี่ยผมไม่ออกงานแล้วก็ไปกินข้าวกันรู้สึกตอนนั้นเป็นวันเกิดของผมมั้งแล้วก็เพื่อนๆเขาก็จะเรียกวันเกิดผมอะไรเงี้ยก็แสดงว่ายังมีนัดแฮงเอาท์กันบ้างตามโอกาสก็ส่วนใหญ่เป็นโอกาสสำคัญสำคัญเช่นวันเกิดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยจ้าทุกวันนี้คุยกับน้องอยู่ไหมครับนานๆคุยกันทีนึงแต่ก็เป็นมีความเป็นห่วงเป็นใยอยู่เสมอ